ขานะเขาจะได้ไม่ต้องร้องไห้อีกโอเคนะทุกคนเลิฟเลิฟค่ะรักค่ะโอเคบ๊ายบายบายย่อสำหรับเรื่องราวนี้ค่ะกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นจนได้นะคะแล้วก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะเพราะว่าพี่พรเนี่ยเขาออกมาร้องไห้นะคะหลังจากที่มีการเลิกกับแฟนเด็กรุ่นลูกค่ะอย่างน้องเวฟโดยในคลิปวิดีโอค่ะพี่พรก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีเงินมีเงินติดตัวเพียงแค่ร้อยเดียวเท่านั้นแหละตอนนี้พี่พรก็อยู่ห้องเช่าส่วนเรื่องรถเนี่ยน้องเวฟไม่ได้ส่งมาเป็นระยะเวลา3เดือนแล้วน้องเวฟเขาอยากได้ซึ่งตัวเองก็บอกเลยว่าขับรถไม่เป็นขี่รถไม่เป็นหรอกปัจจุบันเนี่ยเธอเองติดแบล็คลิสต์นะคะโดยธนาคารหรือว่าไฟแนนซ์เนี่ยเขาฟ้องขณะที่ทางหน้าของน้องเวฟเนี่ยก็มีการเริ่มต้นปลูกต้นรักใหม่กับแฟนสาวรุ่นใหญ่คนใหม่ค่ะที่มีการเดินทางมาจากต่างประเทศนะคะกระทั่งในเวลาต่อมาค่ะทางด้านของน้องเวฟเนี่ยพอได้เห็นคลิปดังกล่าวก็ออกมาเปิดใจผ่านคลิปวิดีโอค่ะบอกว่าไปถามดูอีกทีซิว่าเคยให้เงินพี่พรทิ้งไว้100มั้ยทองก็ซื้อให้ทุกอย่างก็ซื้อให้ซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดชื่อพี่พรหมดเลยไม่เคยทิ้งเงินไว้ให้100นะไม่มีอย่างนั้นถ้าเวลาจะพูดอะไรเนี่ยอย่าพูดพาดพิงให้ตัวเองเสียหายหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะพี่พรก็พูดเพียงสั้นๆนะคะว่าทุกอย่างไอ้เหตุผลที่ต้องเป็นชื่อของพี่พรเป็นเพราะน้องเวฟยังเด็กอยู่ไม่สามารถแบบทำอะไรได้ขนาดนั้นนะคะแน่นอนคือว่าล่าสุดเนี่ยก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นอีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่แฟนใหม่ของน้องเวฟนะคะเห็นพี่พรร้องไห้ค่ะทั้งคู่ก็เลยมีการออกมาไลฟ์สดเลยค่ะโอ้มีบทสนทนาที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะชาวเน็ตเขาก็รับไม่ได้เพราะว่าเหมือนจะเป็นการแซะพี่พรอยู่เรื่อยๆค่ะชาวเน็ตเขาคอมเมนต์มากมายนะคะบอกว่าปอยอนี่ใช่ปัญญาอ่อนไหมคะปากนี่แจ๋วมากเลยไม่คิดว่าจะพูดแขวะเขาขนาดนั้นโมโหแทนพี่พรเลยค่ะหน้าตาการพูดกันจากิริยาท่าทางเนี่ยพี่พรชนะขาดเลยไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ